แล้วเราเคยเจอเรื่องราวอะไรที่มันชัดเจนหรือสัมผัสได้ถึงพลังงานแบบนี้จริงๆมีหลายครั้งนะครับเริ่มเห็นอะไรแปลกๆเช่นปู่เสียได้3วันผมยืนล้างจานอยู่ก็เห็นคนปู่จะเป็นคนเดียวที่ใส่กางเกงหม้อห้อมใส่กางเกงหม้อห้อมแล้วก็ยืนล้างจานอยู่ก็เห็นมองทะลุลงไปปู่ที่เสีย3วันนะมองทะลุลงไปเห็นกางเกงหม้อห้อมแล้วก็เห็นแค่นี้แล้วก็ลางหายไปไม่เห็นขาทิ้งจานเลยแล้วก็เดินไปนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็นั่งอยู่คนเดียวแต่เราเห็นแค่ครึ่งตัวล่างใช่เพราะว่าหน้าต่างมันก็จะอยู่ประมาณแค่นี้ถูกไหมครับเวลาเรามองทะลุหน้าต่างไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบเห็นอะไรอ่ะปู่หรือเปล่าก็เลยไปเดินไปถามแม่อาว่าเห็นปู่เสียใช่ไหมปู่เสีย3วันอาว่าเห็นปู่แม่ตอบมาคำนึงพี่อ่านตกใจไหมแปลว่าเขาเห็นอยู่แล้วพ่อกับแม่ก็เห็นอยู่แล้วเขาเป็นคนเห็นอยู่แล้วแต่เขาไม่บอกเราว่าเขาเห็นแต่เพิ่งมาเห็นตอนนี้ครั้งแรกแต่เพิ่งมาเห็นตอนที่อายุประมาณ12นะครั้งแรกและตั้งแต่นั้นก็เห็นอะไรยาวเลยเห็นอะไรมาตลอดยาวมาเรื่อยๆเลยคำว่าเห็นนี่คือมันเหมือนในหนังเลยมั้ยคือมองไปนี่คือเหมือนกับตอนนี้ที่เรานั่งอยู่แล้วเห็นหรือว่ามันเห็นบางครั้งเท่านั้นทุกวันนี้ต้องบอกว่าเห็นบางครั้งดีกว่าครับผมไม่อยากคุมได้ณทุกวันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากเห็นผมนั่งสมาธิประมาณ 3-4 วันเดี๋ยวก็เห็นละนั่งสมาธิตั้งจิตนิ่งๆให้พลังเราเหมือนเป็นความเชื่อนะต้องบอกเป็นความเชื่อนะให้พลังเราเพิ่มอ่ะเดี๋ยวเราก็เห็นละแต่ผมยังไม่อยากเป็นมนุษย์พิเศษอ่ะมนุษย์พิเศษที่สามารถสื่อสารกับอะไรก็ไม่รู้ที่คนไม่เห็นนะพี่ครับไม่เอายังไม่เอาแต่ถ้าในอนาคตอาจจะ 4-50 ไปแล้วแล้วเราสื่อสารสามารถสื่อสารแล้วเราช่วยคนได้ในอนาคตอาจจะทำก่อนหน้านี้ก็จะเห็นคุณตาเป็นทหารเวลาเรามองสมมติว่าเรามองไปอย่างเงี้ยก็จะเป็นประตูห้องครัวบางทีก็จะเห็นคุณตาเดินผ่านโดยใส่ชุดทหารเราเห็นเราเห็นซึ่งคุณตาเสียไปแล้วเสียแล้วเพราะว่าเราไม่เคยเจอคุณตาไม่เคยเจอคุณตาแม่อาว่าเห็นตาเห็นยังไงเพราะว่าดังเห็นยังไงเนี่ยใส่ชุดเครื่องแบบสีเขียวใส่คอมแบทสะพายเป้นั่นแหละชุดที่ตาเวลาไปออกสนามเราไม่เคยเห็นก็โอเคเห็นแต่เห็นอยู่ 2-3 ครั้งเห็นอยู่ 2-3 ครั้งจนไปครั้งที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยครับแม่บอกว่าขึ้นไปไหว้ตาหน่อยตาอยู่ที่ห้องพระเดินขึ้นไปคนเดียวแล้วก็รู้สึกว่าเข้าไปก็แบบเฮ้ยทำไมรู้สึกว่ามีใครอยู่กับเราอีก2คน2คนอีก2คนคนนึงรู้สึกสงบอ่ะแต่คุณน่าจะเป็นคุณตาแต่อีกคนนึงอ่ะทุรนทุรายดิ้นมาบอกแม่ก่อน มาบอกแม่ก่อนแม่อ่ะรู้สึกว่ามีใครก็ไม่รู้อ่ะอีก2คนอยู่บ้านอยู่ในห้องเนี้ยแม่เค้างง2คนเหรอ2คนหรือคนนึง2ปรากฏว่าห้องที่เป็นห้องพระเนี่ยคือลูกพี่ลูกน้องผมที่ฆ่าตัวตายอยู่ในห้องด้วยวิธีกินยาล้างห้องน้ำแล้วก็ผูกคอตายในเวลาเดียวกันซึ่งเราไม่รู้มาก่อนไม่รู้แล้วว่าคนที่ทรมานคือใครและอีกคนหนึ่งอ่ะใครผมจะมีคนหนึ่งที่นับถืออยู่แล้วเขาเป็นมีเซนส์พอสมควรบอกคุณนารีนี่แหละคือที่คุณนารีครับคุณนารีทำไมรู้สึกมีสองคนคนหนึ่งอ่ะเขาตายด้วยกินยาล้างห้องน้ำนะพูดออกมาเลยเหรอไม่เคยบอกว่าญาติกินยาล้างห้องน้ำหรือผูกคอรู้ได้ไงอ่ะเขาตายด้วยกินยาล้างห้องน้ำก่อนแล้วถึงหมดลมแล้วทำยังไงถึงจะให้คนที่วิญญาณที่ทุรนทุรายหายใส่บาตรให้เขาก็เลยบอกยายบอกน้าบอกคนที่อยู่ที่บ้านที่อุบลว่าใส่บาตรให้เขาบ่อยๆเขาจะได้มีพลังเพราะคนพุทธมันจะมีความเชื่ออย่างหนึ่งคือเวลาคนฆ่าตัวตายเขาจะวนเวียนอยู่แบบนั้นเรื่อยๆจนหมดอายุไขเขาก็ผ่านระยะเวลาผ่านไปประมาณ1เดือนก็โทรหาน้าเป็นผู้หญิงครับ
นาตาหน้าตาทำบุญให้ญาติหรือยังให้หลานหรือยังอะไรเงี้ยทำแล้วแล้วเสียงก็ตัดไปในโทรศัพท์ในโทรศัพท์เสียงก็เงียบไปแล้วก็เป็นเสียงผู้ชายขอบคุณนะในโทรศัพท์ในโทรศัพท์แทรกเข้ามาเข้ามาแล้วก็กลายเป็นเสียงน้ำเหมือนเดิมมือถือมือถือผมเจอเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่ 90% จะเป็นเรื่องดีแล้วให้ช่วย จะไม่ค่อยเจอเรื่องที่ไม่ดีเพราะผมจะบอกใครก็ไม่รู้ที่อยู่กับผมแล้วกันใครก็ไม่รู้แหละแต่ผมมีความเชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณท้าววิรันธนาสูรอยู่กับผมพญานาคอยู่กับผมหรืออะไรเงี้ยบอกทุกครั้งว่าเมื่ออยู่กับผมแล้วให้ผมเจอแต่สิ่งดีๆให้เห็นแต่สิ่งดีๆ อย่าเห็นในสิ่งที่ผมไม่ดีแล้วทำให้ผมอายใครก็ตามที่เคยตามคุณอาร์ตครับน่าจะพอรู้อยู่พอสมควรเพราะคุณอาร์ตก็เปิดเผยอยู่กับเรื่องของความเชื่อความศรัทธาครับที่มีต่อพญานาคอันนี้แหละฮะมันมาเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงฮะบังเอิญว่าผมได้ไปสร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่เป็นพระนาคบกแล้วผมเชื่อว่าผมเห็นเขาอยู่ในน้ำเห็นพญานาคใช่คลิปว่าที่เราเชื่อว่าน่าจะเป็นพญานาคใช่ใช่ครับใช่ครับก่อนที่ผมจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็แล้วแต่เขาจะมีอะไรมาบอกก่อนว่าพูดถึงเรื่องพญานาคเวลาพญานาคเขาอยากให้ใครทำอะไรเขาจะมาให้เราเหมือนจะมีคนเอาของมาให้เหมือนจะมาให้เห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีความเชื่อปลูกฝังเรามาก่อนที่เราจะไปสร้างพระพุทธรูปองค์นี้และเราก็ได้เห็นสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติก็เลยลองศรัทธาดูลองของเลยลองเลยปู่บ้านปู่ไม่สะอาดอ่ะขอตั้งหน่อยอยากทำบ่อกองให้ไปถามมาแล้ววัน 50,000 แต่ได้ 50,000 ไม่พอขอ 500,000 แล้วจะทำให้ของี้เลยเหรอขออย่างนี้เลยพี่